สวัสดีชาวแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มือกีตาร์เราจะมารีวิวตัวไหนครับเป็นมัลติเอฟเฟกต์ของ Boss AV80 นะครับครับมันใช้ยังไงครับครับตัวนี้รีวิวให้ดูเลยครับจะแตกต่างกับตัว AV70 อยู่ก็คือจะเพิ่มในเรื่องของ1เลยครับปุ่มกดครับที่เพิ่มเข้ามาอีก4ปุ่มที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันเอฟเฟกต์ก็จะเพิ่มในส่วนของตัวพวกจะมีในส่วนของตัว PM นะครับ EQ Reverb นะครับตัวคอมเพรสเซอร์นะครับโอไดดิสโทชันโมดูเลชันนะครับแล้วก็จะเป็นดีเลย์นะครับมันใช้ยากไหมครับตัวนี้ก็พูดถึงในเรื่องของการใช้งานก็ใช้ง่ายนะครับเพราะว่าในส่วนของการปรับตั้งการเซตอัพทุกอย่างมันจะแยกในส่วนของแบงค์เป็นจำลองของตัวของก้อนมาเลยนะครับของแต่ละตัวนะครับตัวนี้ก็จะรีวิวตัวที่1ก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวโหมด PM ครับผมโหมดตัว PM เนี่ยครับจะมีฟังก์ชันนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่6เปลี่ยน8 channel นะครับจะมีให้เลือกในส่วนของเมทัลนะครับส่วนไดฟ์นะครับต่างๆนะครับก็ดูตามหัวข้อเลยนะครับตัวนี้เราสามารถปรับได้2อย่างนะครับตัวนี้ก็คือเป็นหมวด memory แล้วก็เมนวลนะครับในส่วนของเมนวลเนี่ยสามารถแยกใช้ก็คือจำลองแบบก้อนได้เลยนะครับแยกใช้เป็นหมวดเลยนะครับตัวที่สองก็เป็นในส่วนของ EQ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนมากก็ใช้ในส่วนของการบูสต์เสียงนะครับบูสต์เสียงโซโล่นะครับแต่ก็จะมีในส่วนของพวกฟังก์ชันเสียงเฟสเซอร์เทโมโล่นะครับแล้วก็คอรัสพวกนี้นะครับสามารถได้นะครับตัว EQ ตัวสามนะครับก็จะเป็นรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บก็จำลองมาให้3เสียงนะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้องมากนะครับกล้องน้อยก็คือห้องเล็กๆนะครับในห้องนี้ก็คือห้องกลางนะครับก็สปริงตัวนี้ก็คือจะเป็นเสียงท้อนที่กว้างมากขึ้นที่สุดนะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะจำลองพวกเสียงพวกซาวด์แปลกๆต่างๆนะครับพวกซาวด์พวกเสียงทะแวงในต่างๆนะครับก็จะมีอยู่นะครับมีอยู่ในนี้ใช่ไหมครับครับผมตัวที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของโอไดดิสโทชันนะครับตัวนี้ก็คือจะจำลองในตัวของก้อนมาเลยนะครับตัวของบอสเองนะครับก็จะมีในส่วนดิสโทชันนะครับโทโบโอเวอร์ไดนะครับโอเวอร์ไดนะครับแล้วก็พวกเสียงเมทัลต่างๆครับตัวนี้ตัวที่6นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโมดูเลชันนะครับตัวนี้ก็จำลองตัวของบอสมาเหมือนกันนะครับก้อนตัวนี้ตัวต่อไปนะครับตัวที่7เลยนะครับก็จะเป็นดีเลย์นะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้หลายระดับนะครับระดับเสียงสะท้อนนะครับก็จะมีไล่มาต่อเลยนะครับกับรีเวิร์บต่างๆนะครับก็เดี๋ยวในโหมดการปรับเดี๋ยวจะดูรีวิวให้ดูทีนึงนะครับในส่วนของอันนี้คงเป็นคร่าวๆก่อนเนาะครับแพงมั้ยครับตัวนี้ 4,500 ครับ 4,500 หลอกเมียมาอีกนะครับหลอกเมียมาอีก 3,000 ครับ 4,500 ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในการรีวิวครั้งต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้เรามาแนะนำให้กันเลยคร่าวๆครับ